นย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel To Vision 691ครับเบรกที่4แล้วนะฮะพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับในเบรกนี้เช่นเคยครับรับสายครับแล้วก็ LMS เช่นเคยมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยดีกว่าครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรุ่น71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อะนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวต่างๆในเรื่องของการตอบคำถามต่างๆเราก็โฟนอินนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกกันกับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบในเรื่องของการขับขี่ท่องเที่ยวนะครับวันนี้ Speed Rider ของเรานะครับแล้วก็ Speed Channel เนี่ยนะฮะทางช่องเองก็จัดกิจกรรมนะครับ Meeting on the Beach นะครับตอนบิดไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับแน่นอนว่าอยู่ในช่วงของการออกทริปท่องเที่ยวช่วงของต้นปีนะครับเราก็จะพาจัดทริปสนุกๆนะครับไปขับขี่ท่องเที่ยวกันครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่อำเภอบางสะพานครับกับหาดบ้านกูดนะครับกับตอนที่เราบอกว่าบิดไปเลนั่นเองนะครับก็เราบอกว่า Speed Meeting นะครับ On the Beach เราจะจัดงานกันวันที่ 1-2 เมษายนนะครับ2560นี้เฮ้อแหมติดอันเก่า นะครับก็บอกว่ารับสมัครนะครับทั้งหมด70ท่านเท่านั้นแล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะค่าสมัครนะครับท่านละ 2,250 บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่ารีสอร์ทของเราชื่อเบรีสอร์ทนะครับเบบีเบวิลรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลนะครับห้องนอนนี่เขาบอกติดเขาเรียกว่าติดทะเลเปิดหน้าต่างมาก็เห็นวิวทะเลเลยซีวิวนะครับแล้วก็การขับขี่ครั้งนี้ก็จะนอกจากว่านะครับจะเราจะไปขับขี่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เราจะนะครับเราก็จะไปนะครับร่วมนะครับรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะไปซื้อนะครับซื้อสะท้อนแสงนะครับแล้วก็มอบให้กับนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจราจรนะครับสบอ.อำเภอบางสะพานนั่นเองนะครับเพื่อใช้ในงานราชการต่อไป อันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับของที่เบวิลรีสอร์ทนะครับที่บอกได้ไหมลักษณะว่ายน้ำแล้วก็ทะเลเลยครับนะครับแล้วแม่ต้องลองครับว่างานนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครอุ้ยอายไม่อยากใส่ทูพีซไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเราปิดรีสอร์ทครับมีแต่พวกเราคนเองเท่านั้นนะครับเราไปดีลมาแล้วว่าทริปนี้เราไปกันเจ็บสิบท่านรวมถึงทีมงานเราด้วยนะครับก็มันเกือบร้อยนะครับแล้วก็เราปิดรีสอร์ทให้อยู่กันเต็มที่กับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมในชายหาดต่างๆสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็อาหารกลางคืนนี่บอกว่าปิ้งย่างครบอาหารทะเลนะครับเครื่องดื่มเราก็มีให้นะครับแล้วก็การขับขี่นะครับระหว่างการขับขี่เดินทางไปอาหารกลางวันเราก็มีเราจะไปแวะทานอาหารกลางวันกันที่อำเภอปราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็การขับขี่ทั้งวันนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไม่ต้องกลัวในเรื่องของความปลอดภัยครับแน่นอนครับเราเป็นขบวนมีคาราวานมีมาเชลนะครับคอยดูรถออกจากซอยปิดท้ายคอยเก็บท้ายแล้วก็ทริปนี้อย่างที่บอกไว้เป็นทริปของไบเกอร์คนที่ชอบขับขี่ท่องเที่ยวจริงๆนะครับไม่จำกัดซีซีไม่จำกัดรุ่นรถไม่จำกัดค่ายนะครับขอให้มีหัวใจชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวไปร่วมสนุกกับทางช่องของเราครับ Speed Channel ตอนนี้นะครับmeeting on the beach ครับกับตอนบิดไปเลยนะครับรับเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามได้ที่นะครับเบอร์083ครับ606-2072หรือ080-7271นะครับ7415นะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครกันวันที่26มีนาและเดินทางวันที่12เมษายนนะครับซึ่งเป็นช่วงวันหยุดนั่นแหละเสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกพี่ๆนะครับที่เป็นไบเกอร์ทั้งหลายมันจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าเราไม่จำกัดนะครับขอให้มาร่วมกันนะครับก็เราจะจุดนัดพบออกเดินทางเราก็จะออกเดินทางกันที่ Speed Channel ก็คือทางสตูดิโอนี่แหละนะครับเราก็จะไปที่แวะปั๊มที่พระราม2นะครับปตท.ครับเข้าปั๊มแยกวังมะนาวนะครับรับประทานอาหารกลางวันอาหารสุภาพชนนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอปราณบุรีนะครับแล้วก็เดินทางไปมอบเสื้อซ้อนแสงนะครับให้กับเจ้าหน้าที่สบอ.ธงชัยนะครับอำเภอบางสะพานจำนวน50ตัวแล้วก็เข้าสู่ที่พักนะครับที่เบวิลบีชรีสอร์ทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คืออยู่ที่หาดบ้านกูดต้องบอกว่าหาดบ้านกูดนี่สวยมากนะครับทะเลเรียกว่าใสทรายขาวนะครับสามารถไม่ต้องกลัวเรื่องแมงกะพรุนไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรน้ำสะอาดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งมวลเพราะว่าอย่างกิจกรรมที่เราไปจัดที่นครสวรรค์เนี่ยจำพี่ที่ได้รับรางวัลเดวิลว่าพี่ทวดที่ให้ลูกชายมารับอ่ะครับพี่ก็บอกว่าอยากมามากเลยกิจกรรมเนี้ยแต่ว่า
ขาบอกว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเขาไปแค่ได้แค่หลัก4นอกจากนั้นไปไม่ถูกแล้วครับเอาไม่เป็นไรถ้าจะมาจริงๆผมไปรับได้นะติดต่อมาพี่ลงแค่ตรงไหนแค่ตรงนั้นเดี๋ยวผมไปรับพาพี่มาแล้วพาพี่ไปส่งด้วยนะครับเรายินดีเพราะว่าเราอยากให้ไปร่วมสนุกกันจริงๆเพราะแล้วก็อย่างที่บอกไปอันนี้เป็น exclusive เป็นส่วนตัวเป็น private ของสปีดไรเดอร์ private ก็เรียกว่าได้เพราะว่านอกจากจะมีเราจะเหมารีสอร์ทไปแล้วนะครับมีกิจกรรมแล้วมีพบกับพิธีกรทางช่องการต่างๆแล้วอย่างที่พี่บอมบอกนะครับว่ามีเซเลบด้วยดาราที่ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเราแน่นอนไม่ต่ำกว่า 3-4 คนไปมีตติ้งออนไปแบบมิดแอนด์กีดไปขอถ่ายรูปอะไรต่างๆรับรองเป็นกันเองแน่นอนงานนี้อยากให้ไปจริงๆครับถ้าพี่เขาดูอยู่ก็ต้องขออภัยมันจริงๆที่เราแบบไม่ได้มีเวลาในการนะพูดคุยกับพี่ครับเพราะว่าเราก็ยุ่งกันทั้งวันเลยแต่ไม่ลืมครับจำพี่ได้แน่นอนพี่สกลพี่สกลผมจำได้ถ้าเผื่อว่าจะมาจริงๆติดต่อเข้ามาหรือว่าโทรมาตอนนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราบอกให้เลยก็ได้นะครับทักทายกันฮะจะได้อยากทราบกันว่ากิจกรรมนั้นเป็นไงบ้างที่เราจัดนะก็ลองคุยกันดูนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับ Meeting on the Beach ตอนบิดไปเลย 1-2 เมษายนนี้นะครับสมัครได้นะครับทาง0836062072และ0802717415ครับมาเข้าสู่ SMS กันเลยดีกว่าครับช่วยเลือกครับ CBR 500ใหม่ใช่ป่ะกับ CBR 650มือ2เอาทุกมุมเลยเอาทุกมุม ทุกมุมเลยเหรอ CBR เหมือนกันสปอร์ตเหมือนกันแต่ CC ต่างกันเอา500เป็นตัวใหม่กับ650เป็นตัวเก่าครับเอาเปรียบเทียบมันทุกมุมเลยเหรอมันก็สูบมันต่างกันทุกมุมเลยครับบอกเลยว่ามันต่างกันทุกมุมการออกแบบทุกอย่างรูปทรงดีไซน์ต่างกันแบบจะชัดเจนตัวนี้เป็น CBR 500แต่ตัวนี้เป็นตัวเก่ามีเซิร์ชตัวใหม่ไหมใหม่ล่าสุดเนี้ยมันจะแหลมๆกว่านี้มันจะสปอร์ตกว่านี้เยอะนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยสีสันมันก็จะสีส้มอย่างเงี้ยสีบอลเข้มสีเขาเรียกว่าสีดาร์กอ่ะสีเทาๆอ่ะเดี๋ยวรอรูปใหม่หน่อยนะครับแล้วส่วนของตัว CBR 650หล่อเหลาเอาการแล้วก็ดูเหมือนสปอร์ตรถที่เป็นซูเปอร์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเสียงเร้าๆบึ้มๆมันหวานสีสูบสีสูบแต่จะเอาราคามือ2ไปเทียบกับ CBR 500มือ1อันนี้ก็แหมค่อนข้างจะหนักใจนิดนึงรถค่ายเดียวกันถ้าเป็นมือ2แล้วสำหรับตัว CBR จะราคา285 287ลงมา285มันเป็นแน็กเก็ตนี่ตอนนั้นมัน 300,000 มือ2ลงมามาสัก 6-70,000 เหลือ 234,000 มันก็ซื้อรถที่มือ1ได้พอดีน่าคิดน่าคิดมือ2ก็ซื้อเนี่ยมือ1ได้พอดีราคาใช่ทีนี้เราอยากได้ถ้าเป็นผมนะถ้าผมให้ผมเลือกนะผมจะมองแบบไปที่ร้านมือ2อย่างดีเจริญยนต์แล้วผมก็จะเล่นรถมือ2นี่ CBR ตัวใหม่ต้องอย่างนี้เพราะว่าตัวใหม่นี่คืออะไรนะถ้าเป็นมือ2อ่ะมันได้CC ที่เยอะกว่ามันได้4สูบใช่มั้ยแต่ถ้าในเรื่องของตัว500มันได้ความสดเพราะเพิ่งเปลี่ยนสีมาแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ติดอะไรมากนะไม่ได้เปลี่ยนสีอย่างเดียวเปลี่ยนโฉมด้วยทําผมด้วยโฉมมันใหม่มันหล่อนะ500แต่ผมชอบเสียงของตัว650มากกว่านั่นแหละผมบอกว่า2เมตรกับ4เมตรแล้วเวลาขับขี่รู้อยู่ว่า4สูบมันก็ไปชิวชิวชิวมันผมเลือกสูบเยอะไว้ก่อนอะแต่ต้องดูแบบสภาพดีๆไงถ้าราคาเท่ากันนั่นแหละใช่ป่ะเพราะนี่เราก็มีพันธมิตรอย่างร้านดีเจริญยนต์เราก็ไปดูได้ตอนนี้คือว่าสมมติตั้งราคาไว้ประมาณ 200,300 ครับได้ CBR 500มือ1กับ650มือ2ใช่เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่า650แน่นอนเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่แบบมาแบบ4สูบเรียงแล้วมันไปน้องๆพันเลยบุ้งบุ้งบุ้งกับ500กว่าจะเค้นมา180นี่ก็ต้องเติมลมเจอปะทะกันมาแต่ได้ความสดด้วยเครื่องยนต์ที่มันใหม่เป็นป้ายแดงการดูแลรักษาของสาวไม่ต้องห่วงเข้าเช็คตันระยะแต่เราซื้อรถมือ2อย่าลืมนะครับในเรื่องของการใช้งานมาแล้ววิ่งแล้วกี่กิโลเราก็ไม่รู้ว่าคนก่อนหน้านี้เขาใช้รถยังไงใช้หนักใช้เบาล้มมาหนักอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับถ้าพี่เป็นคนที่ไม่ได้ใช้รถที่หวือหวาใช้แบบเป็นคนที่อารมณ์แบบไม่เขาเรียกว่าไม่โชคห้าไม่ขี่แบบว่าเราอยากได้ความสดจะได้ผมว่า500 500 500ได้แต่อย่างเราดูสภาพรถเป็นอยู่แล้วไงใช่ป่ะคืออย่างเราแบบมั่นใจอยู่แล้วว่าถ้าเลือกมันต้องดีแต่ถ้าสำหรับพี่ก็สามารถปรึกษาเราได้นะถ้าจะเล่น4เมตรพอใจผมแบบผมต้องตัดใจไปก่อนถ้าเป็น4สูบจริงเนี่ยผมต้องบอกว่าพี่ต้องละเอียดกับการดูนิดนึงใช่การ
ช็ครถอะนะครับว่าศูนย์ตรงไหมถ้าเจอรถดีเสียงเป็นไงถ้าเจอรถดีก็ดีไปนะครับถ้าเจอรถไม่ดีแก้ไม่จบมันก็ต้องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่ถ้าจบด้วย500ของสดของใหม่อีกสัก180ผมว่าก็เหลือๆแล้วนะมันเกินกว่านี้ก็อันตรายอ่ะว่างั้นเถอะอันตรายมี2แนวคิดอ่ะลองเอาลองช่างใจกันดูนะในเรื่องของทฤษฎีเทคโนโลยีเครื่องยนต์ก็ต่างกัน2สูบกับ4สูบความเร้าใจเสียงก็ต่างกันมันต่างเกือบทุกมุมอ่ะฮะนะครับมาเอลิเมนต์ต่อดีกว่า CBR 500นะมัน300เออ300 RR มอเตอร์โชว์มาไหมครับรอนานชักเซ็ง CBR 300เอา RR ด้วยเหรอเอา 2R เลยเหรอจะเอาแบบตัว250ที่เปิดที่อินโดใช่มั้ยว่างั้นเถอะก็ไม่แน่นะเพราะว่าตัว300ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะนะนี่ก็คือตัว250ที่อินโดนั่นแหละมันตัว250นะก็คือ upside down มันท่อปูนะก็เป็นตัวเครื่อง300ก็นี่แหละถามว่าจะมาไหมแหมพูดยากก็อยากให้มาอยู่นะพูดยากครับแต่ไม่แน่เพราะว่าข้างในไม่แน่ข้างในเขาก็มีการพูดกันคุยอยู่ว่าเนี่ยถ้ามันได้ตัวนี้มานะมาขายแล้วมีการโฮโมโลเกตว่าประเทศไทยมีการขายจริงมันจึงจะสามารถนำลงไปแข่งขันในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียได้เอเชียรถเรซซิ่งอ่ะเพราะอย่างปีต่อไปเนี่ยผมว่าถ้า Honda ไม่เอาตัวนี้เข้ามาขายใช้รถสเปคเดิมก็สู้ยากนะเพราะปีที่ผ่านมาก็สู้ยากนะ Honda ไม่ผมก็มันก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าแต่ถ้าเข้ามาเป็น300เพราะแต่ว่าตุนเอเชียโปรดักชั่นมันเป็น250ไงมันโบดาวอ่ะโอ้โหโบดาวเป็นรองบอกไปเลยไปรถลูกขนาดลูกสูบเรียบร้อยยิงขนาด250เองยังแย่เลยถูกไหมยิ่งไปโบดาวลงนี่ยิ่งจะแย่แต่ว่าถ้าขายด้วยรูปทรงขายด้วยซีซีขายด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีโอ้โหผมว่าขายกระเด็นใช่มาอัพไซด์ดาวมาหลอกขนาดนี้ก็ต้องรอผมก็ยังไม่มีข่าวที่มันหลุดออกมาเหมือนกันว่าจะมาไหมแต่ว่าถ้ามาจริงๆผมว่าก็ได้ฟัดได้ไฟกับตัวอาสามนั่นแหละอาสามนะครับต้องรอดูแล้วกันครับแหมอยากจะตอบก็ตอบไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงก็แต่วันนั้นที่พี่เข้ามาเขาบอกอยากจะให้มีเพราะว่าใช่วันที่พี่ชิงเขาก็อยู่ในวงการก็อยู่ลึกเหมือนกันเขาก็บอกว่าน่าจะมีโอกาสนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เครื่อง250อย่างที่บอกอาจจะเป็นตัวเนี้ยแต่เป็นเครื่อง300เลยประมาณนั้นนะครับอะอะไรขอบคุณครับสำหรับคำตอบเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนใจจากรีเบล500มาเป็นCBO 0F ครับชอบรายการนี้ทุกวันเลยครับอ้าวเมื่อกี้รีเบล300 500กระโดดไปเป็น CBR 650ทั้งนั้นนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่เราได้ให้ความรู้หรือว่าให้คำตอบไปแล้วก็ถูกใจพี่ๆนะครับถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้คำตอบไว้หลายอย่างมันอาจจะกว้างบ้างแคบบ้างก็อยู่ที่ว่าการใช้รถอุปนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่เราต้องตอบแบบว่ารวมๆด้วยแหละบางทีบางครั้งนะบางคนใช้งานในมือทุกวันเลยไม่ได้ไปไหนเลยบางคนนี่แต่บางวันไม่ได้ใช้เลยสุกเสาร์อาทิตย์ที่ออกต่างจังหวัดมันก็ต้องดูคาแรคเตอร์ของตัวรถแล้วก็ดูการใช้งานที่มันครอบคลุมและมันถูกต้องจะได้คุ้มค่าคุ้มราคาแต่อย่างบางคำถามบางทีถ้าแบบว่ามันมาที่แบบว่าเรายังไม่ได้เคยสัมผัสเนี่ยเราก็ต้องออกตัวเราก็ไม่ได้ว่าจะเก่งทุกอย่างแต่ว่าเราอาศัยความที่แบบเป็นสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับที่เราก็อยู่กันมา20กว่าปีในวงการนี้เนาะก็อาศัยจากที่แบบว่าค่ายรถแต่ละค่ายเขาหยิบยื่นข้อมูลดีๆให้กับเราเพราะเราเป็นสื่อเราก็จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนี่แหละครับนะเบรกนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนเนาะพบกันใหม่กับเบรกหน้ารายการ Speed Rider